ช่วงที่สองเนี่ยเราจะพาไปรู้จักร้านที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มมานะครับว่าเขานำเสนอร้านอะไรมาบ้างเริ่มต้นเลยครับที่จุฬาครับน้องทอยครับสำหรับจุฬานะคะก็หลักๆเลยเนี่ยช่วงนี้หลายๆคนกักตัวอยู่บ้านนะคะก็เห็นว่าเรื่องกินเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญ ก็เลยอยากจะเน้นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานเนี่ยแล้วก็ดูแบบว่าฮอตมากเลยในจุฬา Market Place เราก็เลยเลือกมาที่แบบเด่นๆแล้วก็ดูน่าสนใจนี่คือของที่น้องชอบกินอยู่แล้วใช่ไหม ก็เข้าไปส่องก็เข้าไปซื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยมาเป็นตัวแทนกับเหล่าชาวจุฬานะคะที่ว่าไปทำธุรกิจแล้วแบบไปขายผ่านออนไลน์ไปขายผ่านช่องทางของจุฬา Market Place แล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผลตอบรับดีมากๆแล้วก็วันนี้ที่เลือกมาเนี่ยนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะสาวสวยนะคะคุณไนท์ก็ขายเผือกหิมะแล้วก็เดี๋ยวขอแนะนำก่อนกันนะคะแล้วก็จะมีน้องเฟิร์สนะคะที่ขายบัวลอยแล้วก็แบบโอ้โหฮอตมากๆด้วยเหมือนกันแล้วก็คุณกิ๊กนะคะที่จะขายเป็นแบบเนื้อวากิวเนื้อต่างๆที่แบบว่าเป็นร้านวันที่เราเลือกมาแล้วก็อยากให้เริ่มต้นที่สามท่านนี้ช่วยโบกมือนิดนึงเพราะเรามีจอเยอะคนดูอาจจะไม่รู้อยู่ตรงไหนโบกมือสามท่านนี้นะครับจุฬานะเริ่มต้นจากใครเลยครับคุณไนท์ก่อนละกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็คือร้านของไหนก็จะเป็นขายเผือกชื่อร้านเจนี่เผือกหิมะค่ะหลักๆเลยตัวเด่นๆก็คือจะเป็นเผือกหิมะคือมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในอะค่ะพอกินไปแล้วมันจะละลายในปากค่ะแล้วก็จะมีเป็นเผือกกรอบค่ะเผือกกรอบก็จะมีเป็นรสเค็มรสหวานนะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นคองแข็งค่ะเป็นสูตรของคุณแม่หมดเลยอะค่ะเมื่อกี้พี่ลืมบอกกติกาไปขออนุญาตเราใช้ประมาณ7นาทีต่อทีมนะครับโอเคถ้าเป็นเผือกหิมะเผือกหิมะของไหนเนี่ยคือมันเก็บไว้ไม่ได้คือซื้อไปแล้วควรรับประทานทันทีตอนร้อนๆแต่ว่าเผือกกรอบอะค่ะมันเก็บไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์อันนี้จะมีโปรโมชั่นก็คือซื้อ5ถุงแถม1ถุงค่ะรวมกับคองแข็งก็ได้ค่ะถ้าแบบเป็นถุงอะค่ะวันนี้ใครออเดอร์จะมีอะไรพิเศษมั้ยจ๊ะก็ถ้าสมมุติว่าเป็นออเดอร์ในนี้งั้นนายเอาเป็นเผือกหิมะรวมด้วยก็ได้ค่ะก็คือซื้อ5ค่ะแถม1คือค้ากันในร้านได้เลยค่ะเอาเข้าไปเลยก็เป็นพิเศษเลยค่ะต่อด้วยน้องเฟิร์สเลยละกันนะคะน้องเฟิร์สนี่ก็แบบเป็นในร้านฮอตจากสุพรรณที่เราเลือกมาเพราะว่าจุฬามาร์เก็ตเพลสไม่ได้มีแต่ว่าขายเน้นแต่ในกรุงเทพนะคะเพราะว่ามีหลากหลายพื้นที่เหมือนกันน้องเฟิร์สจัดหน่อยค่ะครับสวัสดีครับก็ผมขายบัวลอยนะครับที่อยู่ที่สุพรรณนะครับก็เป็นร้านของที่ขายมาตั้งแต่รุ่นนามานะครับประมาณ60ปีแล้วนะครับจริงๆก็มีบัวลอยใส่ไข่ไม่ใส่ไข่แล้วก็มีไข่หวานนะครับก็อยากให้ลองแวะมาชิมเพราะว่าสูตรที่เนี่ยจะเป็นแบบว่าโบราณเลยครับบัวลอยก็จะเป็นแบบเนื้อนิ่มๆแล้วก็ไข่สดๆแล้วก็ทํากันวันต่อวันเลยครับรับรองว่าสดใหม่แน่นอนแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าใครมาจากเพจจุฬาเพจเราก็จะแถมให้1ถุงเลยครับซื้อกี่ถุงแล้วก็แถมให้1ถุงทุกรายการเลยครับครับแต่ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับสั่งก็จะแถมด้วยนะครับใช่ไหมแถมให้หมดเลยครับยินดีครับโอเคคุณกิ๊กค่ะคุณกิ๊กแนะนำหน่อยค่ะครับผมกิ๊กนะครับจากร้าน Wild Beef นะครับผมเราร้านอะไรนะ Wild Beef ครับผมWild Beef เป็นร้านไข่เนื้อครับผมมีเป็นพวกข้าวหน้าแล้วมีเป็นพวกสเต็กครับผมแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากเป็นการ delivery ก็เลยจะเน้นเป็นพวกข้าวหน้าซะเยอะครับผมจะมีตั้งแต่แบบข้าวกะเพราเนื้อแล้วก็เป็นข้าวสเต็กด้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนื้อที่เราใช้จะเป็นเนื้อไทยนะครับจะเป็นสุรินทร์วากิวทาติมะอะไรสกลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับผมให้เลี้ยงที่เลี้ยงวัวครับก็สามารถสั่งได้ทาง IG หรือว่าโทรเข้าหน้าร้านก็ได้ครับผม Wild Beef ครับเขียนสะกดยังไงเอ่ยWILD ครับแล้วก็ Beef BEEF ครับอยากให้แต่ละคนเนี่ยอัปเดตกันนิดนึงว่าผลพวงจากการที่ไปฝากร้านในจุฬา Market Place แล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนนี่ยอดออเดอร์ถล่มทลายไม่แพ้กับทางคุณอาร์มด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่มีไปฝากร้านในเพจของตัวเองในกลุ่มของตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับคุณไนท์ค่ะค่ะก็ตั้งแต่พอลงเพจไปก็คือค่อนข้างดีเลยค่ะคือรับโทรศัพท์ทั้งวันเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบ Messenger มาซื้อหน้าร้านเยอะเหมือนกันค่ะก็ค่อนข้างดีเลยค่ะครับเฟิร์สค่ะ
ครับก็ตั้งแต่ลงเพจไปนะครับโอ้ยปกติแบบร้านจะเก็บประมาณแบบ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็1 ทุ่มก็เก็บร้านแล้วครับเพราะว่าคิวมาเยอะมากเลยครับแล้วก็คนโทรมาจองสั่งเยอะมากเลยครับฟังจากเสียงดูนะครับรับโทรศัพท์จนเสียงไม่มีแล้วนะฮะคุณกิ๊กค่ะต่อเลยครับของเราก็เพิ่งโพสได้เมื่อวานนะครับผมก็ประสบการณ์ตอบรับก็ค่อนข้างดีมากยอดก็พุ่งเป็นดับเบิลจากที่ปกติที่มีอยู่ครับผมแล้วก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆครับตั้งแต่เมื่อวานครับผมก็ดีใจมากครับทางน้องอาร์มจะฝากบริษัทด้วยไหมผมไม่เป็นไรดีกว่าครับเพราะยังไงตอนนี้ก็งานล้นทำงานไม่ได้ใช่ไม่คือต่อให้สามารถฝากได้ตอนนี้ก็เนาะห้างก็ยังไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จัดงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยใช้สิทธิ์เข้าไปขายตอนที่จะเปิดจริงๆก็ได้ครับเราก็เป็นสมาชิกเราก็มีสิทธิ์ขายสินค้าและบริการเราในตลาดต้องบูมด้วยอ่ะใช่เดี๋ยวค่อยไปเล่าใกล้ๆว่าเราทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบเดี๋ยวไปเซย์ไฮแบบเดี๋ยวขอกลับไปทำงานแล้วอาจจะแอคทีฟน้อยลงนะแต่จะยังแอคทีฟต่ออะไรเป็นประเด็นนี้ดีกว่าตอนนี้ให้คนที่เขามีสินค้าและบริการที่ขายแอคทีฟได้ตอนเนี้ยขายจะไปก่อนเพราะยังไงธุรกิจอาร์มตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถแอคทีฟได้ในวัน2วันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะแวะไปทักนะครับที่เพจจุฬานะครับเราไปครับผมจ้าจริงๆอยากจะเสริมนิดนึงว่าอย่างเมื่อกี้ตอนที่น้องอาร์มบอกนะคะว่าจากเรื่องของการทำกรุ๊ปเข้ามาให้หลายๆคนเนี่ยหลายๆรุ่นเนี่ยมาเจอกันแล้วก็ได้ฝากร้านได้แบบทำให้ธุรกิจคนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าไปอัปเดตดูดีๆเนี่ยเขามีแบบพวกเฮดฮันเตอร์หรือว่าในแบบคนที่หางานหาจ็อบหาพนักงานเนี่ยเข้ามาในกลุ่มแล้วด้วยนะคะโอเคปิดอย่างสวยงามเดี๋ยวเราจะไปที่ศรีปทุมเลยนะครับน้องลิลลี่อ่ะพี่ชายพี่ไปนะครับแนะนำลูกทีมเลยครับครับพาใครมาบ้างศรีปทุมมากับจิงมากับลี่แล้วก็มากับโดมเต้นหน่อยไหมอ่ะจิงครับเดี๋ยวนะเปิดเสียงด้วยอยู่ไหนอ่ะอยู่ก่อนอ๋ออยู่นี้อยู่นี้อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้โบกมือก่อนให้คนดูรู้อยู่ตรงไหนก่อนเพราะเรามีหลายหน้าต่างอ่ะศรีปทุมโบกมือครับไปด้วยโอเคครับวันนี้เนี่ยศรีปทุมนะครับมากับ3มากับ2ร้านค้าแล้วก็1แอดมินนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุกธุรกิจของศรีปทุมเนี่ยที่มาในวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจโดยตรงนะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยเป็นไฮไลท์มากๆนะครับเวลา7นาทีเนี่ยคุ้มค่ามากๆต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเริ่มที่ลี่เลยแล้วกันเวลาเริ่มต้นติ๊ก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 โอเคโชว์เลยนะคะก็เป็นกระเป๋าผ้าไทยสไตล์วัยรุ่นนะคะสงกรานต์ที่ผ่านมาใครยังไม่มีมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นค่ะยกอีกค่ะเราสามารถสกรีนชื่อได้ฟรีนะคะใครที่ชมอยู่ในตอนนี้นะคะคอนแทคมาได้เลยค่ะจาก1599เหลือ999เท่านั้นนะตายแล้วสกรีนชื่อนะคะเอาส่องกล้องใกล้ๆหน่อยลูกออเดอร์เลยนะคะส่องไปที่กล้องใกล้ๆหน่อยต้องอย่างนี้อย่าให้แสงสะท้อนโอเคแม่ค้านะจ๊ะชื่อได้นะคะเข้าไปดูในเพจออนไลน์มาขอบคุณค่ะเดี๋ยวพิมพ์เพจมาด้วยนะได้เลยค่ะไปเชิญครับดูว่าเลยดูว่าไปเลยครับโอเคค่ะสวัสดีครับนะโดมนะครับศิรวิทย์อังเกตพลนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจค้าส่งอยู่ที่ประตูน้ำนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดโดยตรงนะครับร้านของเรานะครับชื่อว่าดีน่า BKK ซึ่งร้านเราขายกางเกงนะครับกางเกงของเราเป็นโรงงานผลิตเองตัดเย็บเองตรวจเช็คการอย่างละเอียดก่อนส่งถึงลูกค้านะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับ1ตัว290บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่ดูในBusiness Today วันนี้นะครับซื้อ5ตัวขึ้นไปนะครับลดเหลือตัวละ200บาทนะครับร้านเราเป็นสินค้าคุณภาพดีและตัดเย็บโดยช่างที่โรงงานของเราเองเลยนะครับและก็ฝากร้านฝากเพจนะครับเนื่องจากโควิด-19 ทำให้ทางเรานะครับต้องปิดหน้าร้านที่ประตูน้ำนะครับเลยหันมาทำธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับก็ฝากเพจคือ dina.bkk นะครับฝากด้วยนะครับแล้วตอนนี้ใส่มาหรือเปล่ากางเกงตัวนี้ใส่มาหรือเปล่าอ๋อพอดีเป็นกางเกงผู้หญิงนะคะก็ใส่ไม่ได้ค่ะแต่ว่าสามที่เพจมีหลายอันนะคะว่าแบบมีทั้งแบบกางเกงทำงานกางเกงใส่เที่ยวหลากหลายสไตล์ค่ะสามารถค้ารวมกันได้ใน5ตัวเหลือเพียงตัวละ200บาทเรามีบริการขนส่งเอกชนค่ะตอนนี้ก็ตั้งแต่โพสต์ไปในFPU Market ก็ทำให้ผลตอบรับดีมากตอบกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้พี่เปิดขอบคุณมากครับน้องโดพี่เปิดเสียงมาแล้วมาแล้วได้ละน้องจิงมาแล้วจิงว่าไปครับสวัสดีค่ะก็คือปกตินะคะทางบ้านจะขายอาหารเกี่ยวกับพวกอาหารยนต์อยู่แล้วแล้วคือก็มีผลกระทบ
จากการที่แบบว่าเราไปตั้งหน้าร้านขายไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็คือเราก็เลยทำเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นเส้นก๋วยจั๊บยวนค่ะอันนี้ก็คือในห่อก็จะคือพร้อมทานเลยก็คือต้มแล้วก็คือใส่เนื้อสัตว์ได้เลยค่ะแล้วก็คือในห่อก็จะมีเส้นค่ะแล้วก็มีผงปรุงรสแล้วก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็มีพริกผัดค่ะก็คือได้ครบเลยห่อละ3-5 3-100แต่ถ้าเกิดลูกค้าที่ดูใน Business Today วันนี้นะคะก็คือ3ห่อส่งฟรีค่ะ3ห่อส่งฟรีตายแล้วฟรีไปเลยครับวันนี้มีพิเศษดูอยู่เชียงใหม่กับภูเก็ตนะลูกไหวไหมได้ครับเอากทมนะกทมพอแล้วกทมก็ได้นะเดี๋ยวน้องจะไม่มีกำไรเหลือเลยถ้าส่งไปไกลๆอย่าไปซื้อเขาแบบ3ห่อน่าเกลียดซื้อ10ห่อค่ะซื้อเยอะๆเลยคือผมไฮไลท์ของจริงนะครับผมไปดูในเพจเนี่ยน้องบอกว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยให้มาด่าที่หน้าหอหนูได้เลยค่ะจริงป่ะสินค้าตัวเองค่ะคือใครสั่งไปไม่อร่อยคือมาตามที่อยู่จ่าหน้าซองได้เลยจริงๆคือแค่แพ็คเกจก็คือหนูไม่เหลือกำไรแล้วพี่ขาย35 3พอ100ก๋วยจั๊บยวนใช่มั้ยมาเก็บได้นานใช่มั้ยอะไรนะคะเก็บได้นานใช่มั้ยอันเนี้ยได้ค่ะเพราะว่าตรงเส้นนะคะเราซีนสุญญากาศก็คือมันจะเก็บได้นานด้วยอันนี้คือ1ห่อก็อิ่มเลยใช่มั้ยถูกมากเลยใช่ค่ะ3 5 3ห่อ100ตอนนี้3ห่อส่งฟรีนะคะเสร็จพี่แน่นอนพี่ปทุมเหลือเวลามั้ยครับพี่ยอดมีเหลืออีก3นาทีครับอุ๊ยเดี๋ยวเริ่มที่ลี่เลยนะครับพูดชัดๆโปรโมชั่นเกมไหนเปิดวาร์ปไปเลยพูดไปเลยครับเริ่มที่ลี่มีของกี่อย่างน้องเอามาโชว์หน้าจอเลยแต่อันนี้ตัวดีค่ะตัวแพงเป็นแบบผ้าไหมแพรวาเป็นตัวตายคือจริงๆลี่ดีไซน์เองอะค่ะแล้วก็ตัวนี้ขายราคา1,599ไม่ได้แต่ว่าเราขายตัวนี้ค่ะเหลือ999พร้อมสกรีนชื่อให้ชื่อไปด้วยใช่ค่ะพร้อมสกรีนชื่อให้ฟรีเป็นของขวัญได้หมดเลยค่ะวาร์ปอยู่ในเพจนะคะเพจก็คือเดี๋ยวส่งให้นะคะหรือว่าชาวลาดนะคะ HAVALAN เสิร์ชได้เลยค่ะชาวลันนะคะไปเมื่อกี้น้องขายพร้อมผ้าพันคอได้หรอใช่ค่ะอ๋อลืมบอกค่ะแถมหูค่ะแถมหูมีสายให้ทุกใบนะคะสกรีนชื่อให้ฟรีค่ะพี่อยากได้แถมหน้ากากอ่ะน้องอ๋อหน้ากากเหรอคะมีค่ะแถมหน้ากากให้ได้เห็นป่ะมีของแล้วไม่โชว์หน้ากากผ้าไทยแบบนี้เลยค่ะน้าต้องใส่ให้ดูเห็นมั้ยผ้าไทยด้วยมีอะไรเด็ดอีกที่ยังไม่ได้บอกสวัสดีค่ะของเรานะคะเป็นร้านขายส่งนะคะนี่ค่ะเพจของเรานะคะนี่คือเพจของเรานะคะนี่คือเพจของเรานะคะสามารถติดต่อได้ถึงนิ่งๆถึงนิ่งๆค่ะดีหน้าดีขีด naa.bkk ค่ะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะแม่ค้าน่ารักมากค่ะและดีหน้าแปลงง่ายๆว่าหน้าดีดีหน้าหน้าดีของดีราคาประหยัดไม่มีในโลกแต่ที่ดีหน้า BKK มีค่ะคุณผู้หญิงจะสวยขึ้นทันตาใช่ไหมใส่กางเกงกระโปรงคือใส่กางเกงหนูก็คือว่าใส่กางเกงของหนูก็คือว่าถ้าใครไม่มีแฟนคือมีแฟนเลยค่ะเพราะทรงของเราคือเป็นแพสเทิร์นที่สร้างขึ้นเองและโรงงานเราผลิตเองค่ะทรงเปิดรับแฟนใช่ค่ะคือทรงของเราคือจะเป๊ะค่ะสะโพกเต็มเอวเต็มไม่โกงไม่หลอกใสค่ะโอเคจริงว่าไปเลยหน้าร้านอยู่ที่ไหนถ้าใครสนใจนะคะก็คือแอดมาตามเฟซบุ๊กนี้เลยนี่เปิดรอเลยมันจะรอนิดนึงหนูอ่านก็คือชื่อเฟซบุ๊กก็คือกันวรานะคะ KANWARA ค่ะแล้วก็อย่างตามที่บอกนะคะก็คือถ้าไม่อร่อยก็คือมาด่าหน้าหอได้เลยนะคะโทรมาแล้วเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างพี่เห็นหน้าหนูแล้วพี่ไม่กล้าด่าแล้วล่ะหน้าอกอะไรอะไรต่อชื่อร้านชื่อร้านอีกทีนึงชื่อร้านของเราชื่อร้านก็คือลองยวนนะคะแล้วหน้าร้านนะครับหน้าร้านขายอาหารเวียดนามเนี่ยอยู่ตรงไหนพี่กัดขอให้หมดก็คือปกติจะขายตามสถานราชการนะคะจะเป็นโรงพยาบาลอย่างนี้แล้วคือพอมีช่วงกระทบนี้ก็คือไม่ได้ขายก็เลยมาทำเป็นแพ็กเกจส่งขายเอาโอเคพบพอดีเลยดูสิแป๊ะมากเลยปลายทีมปลายนี่ขายแรงๆทั้งนั้นเลยนะทีมต่อไปจะสู้ไม่สู้หอการค้าสู้ไม่สู้ทีมหอการค้าไม่กล้าที่จะเอาโปรดักต์มาเพราะว่าโปรดักต์เราอ่ะไม่สามารถโชว์ได้ตรงนี้มันคืออะไรถามพี่น้องนภัทรต้นกล้าได้เลยค่ะครับผมขายเลยน้องว่าเราเป็นใครยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ๋อไม่ครับ
ของผมนะครับก็จะเป็นแบรนด์สินค้านะครับที่ทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วพอดีผมทำแฟรนไชส์นะครับก็จะมีเดอะพิซซ่าคอมพานีสเวนเซ่นแล้วก็เดลิควีนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนำร้านของสาขาผมนะครับก็คือเดอะพิซซ่าคอมพานี4สาขาของผมครับจะอยู่โซนโรงงานจะอยู่โซนบ่อวินนะครับจะมีสาขาที่โลตัสบ่อวินสาขาที่ตลาดทะเลทองมาร์เก็ตแล้วก็สะพาน4แล้วก็ที่ CK ปวกแดงนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นของทางแบรนด์ครับซื้อ1ถาดฟรี1ถาดแล้วก็ลดภาระของลูกค้าทุกท่านครับก็คือฟรีค่าจัดส่งด้วยครับผมก็คือเสียแต่ก็คือโทรสั่งได้เลยครับเบอร์ที่1112นะครับผมโปรดักที่2ที่ผมทําก็คือว่าจะเป็นเดลิควีดนะครับตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นครับร่วมกับฟู้ดเอเกเตอร์ต่างๆเช่น Grab Lineman Food Panda ตัวเนี้ยครับผมก็จะมีโปรโมชั่นเหมือนกันเช่นซื้อบิสซาร์ด Oreo XL ครับก็จะแถมอีก1แก้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมของสาขาผมนะครับจะมีอยู่ตามกรุงเทพและปริมณฑลครับฝากพี่ๆในเพจแล้วก็ไปแวะทานอุดหนุนหรือว่าสั่งได้นะครับก็จะมีที่ปตท.บางนาขาเข้าปตท.บางนาขาออกแล้วก็ปตท.สายใหม่56ครับแล้วก็น้ำพุพาซ่าแล้วก็พาซิโอเกตเวย์เอกมัยเดอะวอล์กครับผมแล้วก็มีสเวนเซ่นนะครับจะอยู่ที่บิ๊กซีดอนเมืองแล้วก็ CK ปวกแดงก็แล้วก็ที่โลตัสบ้านบึงครับของผมจะเป็นทําเกี่ยวกับตัวแฟรนไชส์อ่ะครับแล้วก็ฝากกิจการเล็กๆของผมเองด้วยก็รถเช่านะครับใครถ้าเป็นสิทธิ์ของหอการค้ามีรถเช่าด้วยครับผมไม่ว่าจะสิทธิ์เก่าหรือสิทธิ์ปัจจุบันมีกี่คันน่ะรถเช่าอ่ะกี่คันก็ตอนนี้มีแค่15คันครับของผมจะเป็นแบบเล็กๆเพื่อว่าเหมือนเรามาทําเรื่องแบรนด์ครับแล้วเราใช้ความเป็นประโยชน์คือเราเปิดบริษัทมีการอันนี้ครับเครดิตเราดีครับเราก็เอาตัวเนี้ยมาเหมือนเป็นลักษณะ finance management นะครับคือบริหารของ2พอร์ตคือผมก็ใช้เครดิตในการตัวนี้แล้วก็เรามา run business อย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจครับรถเช่าก็สามารถติดต่อได้เลยก็หลังจากที่ผมลงกลุ่มครับก็ผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนก็จะมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่เขารู้จักเขาก็จะมาแวะเช่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็จะมีทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนะครับบางท่านที่อาจจะต้องใช้รถอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งก็สะดวกกว่าที่ประหยัดด้วยดีกว่าเราจะไปซื้อรถเองเราใช้งานไม่กี่วันนะครับก็ขอฝากกิจการทั้งหมดไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมรถเช่าแบรนด์อะไรคะบอกชื่อแบรนด์เลยค่ะก็รถเช่านะครับผมก็จะมีเป็นรถทั้งกลุ่ม City Car Eco Car อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่ผมเลือกทําแล้วเราเป็นตลาดที่เรากําลังปูเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Luxury Car เช่นเป็นรถ Benz BM อย่างเงี้ยครับผมถามว่าทําไมเราถึงทําเพราะว่าผมไม่สามารถจะไปสู้กับลูกค้าหรือคู่แข่งที่เขามีรถเช่าแมสแบบ100 200คันได้ครับเราไปเราก็จะแข่งเรื่องสงครามราคาซึ่งผมไม่ต้องการตอนนั้นอย่างตอนนี้ครับรถผมทํา Benz BM พูดตามตรงครับเราลดราคามาแค่ 30% อย่างเงี้ยครับลูกค้าก็ยังเช่าอยู่เพราะว่าดีมานด์ซัพพลายมันค่อนข้างสมดุลคือไม่มีใครมาเล่นตลาดตรงนี้เยอะรถบางรุ่นเนี่ยมีผมเจ้าเดียวโอ้ไม่มีครับไม่มีเครดิตไปซื้อขนาดนะครับผมเราก็เหมือนว่ามองหาช่องตลาดก่อนครับบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องว่าเฮ้ยเราไปแข่งขันทางด้านราคาอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับไปเราตัวเล็กกว่าเราก็ตายลูกเดียวสู้เราหาตลาดบางตลาดแล้วเป็นตลาดที่โอเคแล้วผมก็กําลังจะมีตลาดอีกไซส์นึงซึ่งเป็นการให้กระบะเอากระบะรถกระบะครับให้เช่าซึ่งตรงเนี้ยจะตอบโจทย์คือว่า1คือบางอย่างครับเราจะแข่งขันแบบบูโอเชียนเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนแต่เราต้องไปดูดีมานด์ดูความต้องการของลูกค้าจริงๆว่าเขาต้องการรถแบบไหนแล้วคู่แข่งไม่มีตรงไหนเราจะรีบเข้าไปตรงนั้นก่อนแล้วเพื่อไปครองให้เป็นเจ้าตลาดครับไม่ใช่ว่าเราเห็นกิจการตัวไหนดีเราเข้าไปทุกอันทั้งที่เราไม่มีความรู้จริงหรือไม่เข้าใจในตัวบิสเนสนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือต่อให้ไม่มีวิกฤตครับเราก็ไปไม่รอดเพราะการแข่งขันเราสู้เขาไม่ได้ครับรายที่2ค่ะน้องการค่ะการค้าค่ะเชิญค่ะก็เมื่อกี้น้องเขาพูดดีมากเลยผมดูไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ว่าขอแนะนำแนะนำอะไรครับขอแนะนำตัวแล้วก็พรีเซนต์ทั้งหมด3ธุรกิจนะครับก็เป็นเชิงธุรกิจจริงๆก็ที่ผมทำอยู่ก็คือผมเมื่อต้นปีนะครับเพิ่งมาเปิดบริษัทชื่อเป็นไลน์เกี่ยวกับการทำการตลาดสำหรับSME โดยเฉพาะครับแล้วไปเจอกับโอกาสตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นมันจะมาเจอโควิดนะครับแต่ว่าเราใช้ชื่อคำว่านอมติงอะครับนอมติงมาจากคำว่า normal ติงอะครับพยายามทำให้ทุกอย่างเหมือนเป็นความปกตินะครับเอาความเปลี่ยนแปลงของทุกๆวันเนี่ยมาเจอเป็นความเป็นปกติของ
ู้บริโภคนะครับผมก็สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ฟรีนะครับผมว่าในช่วงนี้สังคมไทยเราต้องช่วยกันนะครับผมธุรกิจแรกผ่านไปนะครับถัดมานะครับขออนุญาตพี่ๆทุกๆคนนะครับขออนุญาตขอให้พอเวลานั่นเลยอีก2นาทีได้ครับเผื่อเพื่อนด้วยนะได้ครับไม่เกินครับนั่นไอธุรกิจร้อยนาทีครับผมธุรกิจถัดไปไม่เชิงเป็นธุรกิจครับแต่ขออนุญาตแนะนำที่นะครับมีที่อยู่แถวพุทธมณฑลสาย5ครับประมาณ3ไร่2งานนะครับผมก็ตารางขายที่ใช่ครับและราคาไม่แพงนะครับผมละเอ้ยตารางวาระแสนแต่ถ้าเกิดเห็นจากคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราคุยราคาพิเศษให้นะครับผมสุดท้ายนะครับไม่เชิงเป็นธุรกิจครับจะเป็นเชิงงานอดิเรกนะครับผมก็คือฝากช่องยูทูบเบอร์ของแฟนนะครับแฟนเป็นศิษย์เก่าของการค้านะครับชื่ออเดียล่าบิวตี้บ็อกซ์นะครับผมตอนนี้นะครับมาด้วยนะในแชททีมาด้วยครับฝากกด follow subscribe แล้วก็ตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยนะครับก็ทุกช่องทางครับเดี๋ยวให้พี่เขาพิมพ์ช่องทางการติดต่อใน Facebook โพสต์อีกทีนะครับต้องขอบคุณพี่ๆมากครับผมโอ้โหทำเวลามากเป๊ะ12 14ขายที่ดิน12 14เป๊ะเลยเด็ดขาดกันนะครับมีกิโลดำน้ำมีที่ดินมีบ้านมีรถมีรีสอร์ทนะครับเยอะแยะไปหมดเลยไปที่สุดท้ายแล้วใช่ไหมมามท.มท.เราขอแนะนำนะครับตอนแรกเลยก็แบบว่าเอามาหลายๆที่เดี๋ยวกลัวจะพูดกันไม่พอใช่ไหมสองที่เด็ดๆเลยก็เป็นตัวแทนของมท.ไปก่อนแต่มีหลายร้านอยู่นะครับก็ไปที่น้องนุ่นก่อนเลยนะครับน้องนุ่นเธอก็เป็นผู้หญิงที่โพสต์อะไรแล้วอ่านสนุกมากจนพี่ทนไม่ไหวต้องชวนมาออกรายการเนี่ยนะครับประโยคนึงที่นุ่นพูดแล้วโดนใจพี่มากเลยก็คือกาแฟของน้องอ่ะดีมากคุยกับเจ้านายทะเลาะกันทุกวันเพราะว่าการตลาดไม่ลงตัวใช้งบมโหฬารจนไม่มีเหลืองบการตลาดแล้วชีวิตตอนนี้ก็เลยว่าตกลงจะยังไงดีนะครับโดเมนเนมของน้องก็คือมีนะครับชื่อ coffee อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องคลิกเข้าไปแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ต่ออายุ น้องนุ่นเชียร์เลยหนูจะทำอะไรต่อสิ่งดังๆนะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะมากาแฟของหนูดีเด็ดอย่างไรแล้วก็มีเวลา7นาทีแฟร์ๆดีเหมือนกันพี่นับเวลาแล้วนะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะจริงๆ7นาทีที่2คนไม่ใช่หนูคนเดียวโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วนะเห็นจุฬาเห็นอะไรเขาเลือกกันมาแต่ของขายดีหนูขอบคุณพี่มากที่เลือกช่วยให้เผื่อให้หนูจะได้ขายได้คือบอกว่าคือจริงๆค่ะคือกาแฟเนี่ยจริงๆเริ่มมาตั้งแต่7ปีที่แล้วเลยเพราะเดิมปีที่แล้วบริษัทการศึกษาคือ Mac Education ถ้าเกิดใครเคยรู้จักทำกวดวิชาแม็กทำหนังสืออ๋อแม็ก education ใช่หนูทำงานกับเจ้าของเป็นผู้ช่วยแกอารมณ์แบบเลขาคือผู้ช่วยทำทุกอย่างแกเห็นหนูทำอะไรได้แกทีนี้พอทำทุกอย่างเมื่อเข้ามาประมาณ9ปีที่แล้วแล้ว7ปีแกก็แบบเอ้ยอยากจะรีทายผลเป็นนักธุรกิจอะอยากจะรีทายก็ไม่รีทายก็ขึ้นไปว่าจะซื้อที่อยู่ปลูกกาแฟแล้วกันเป็นกาแฟที่แบบรักป่าอยู่ปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่คือตอนนี้มันฮิตเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับพวก Greenpeace พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะปลูกแกไม่อยากให้ใครอ่ะมาทำลายวิวแถวๆนั้นของแกเลยปลูกเองปลูกกาแฟก็คือปลูกใบต้นไม้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะโหพี่คะด้วยความที่แกเป็นแบบเป็นติวเตอร์มาก่อนอ่ะอยู่แม็กอ่ะแกสารหนังสือตำราประมาณ 10-20 เล่มเดินทางไปดูงานเพื่อที่จะหาพันธุ์กาแฟที่ดีมาปลูกศึกษาทุกอย่างคือนอกจากปลูกกาแฟออร์แกนิกก็มีการรับรองคือแบบรับรองทุกประเทศในโลกที่เขามีการรับรองแล้วก็แบบว่าไปขอมาอะไรประมาณนี้คือแบบตั้งแต่ไล่อ่ะคือประมาณไปขอใบรับรองมาจะขายไปได้ก็ช่างหัวมันอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยแกบอกว่าแบบอย่างน้อยแบบเป็นเลกาซีของแกเป็นแบบว่าแบบทำให้แบบคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้คือลงทุนไว้ก่อนอารมณ์เหมือนของเล่นคนแบบมีอายุอ่ะว่าปกติเขาจะเล่นตอนเด็กๆเขาก็จะเล่นแบบของที่เขามีแต่พอเขาโตแต่เขายังอยากเล่นอยู่อ่ะเขาก็แบบโอ้โหสร้างตึกสร้างเครื่องจักรคือทำทุกอย่างออกศึกษากาแฟหนูเนี่ยกี่ไร่กาแฟหนูนั่นแหละ60กว่าไร่60ไร่เอาไปเป็นของเล่นเป็นอาราบิก้าไม่อย่าเรียกของเล่นคือเขาก็แค่ปลอบใจตัวเองแต่ประเด็นก็คือเนี่ยค่ะออร์แกนิกแท้ๆเลยจริงๆหนูถือกาแฟช้าๆอย่าไปสั่นเยอะถุงกี่บาทถุงกี่บาทถุงกี่บาทจะเป็นลักษณะดริปแบ็กนะคะที่สามารถชงดื่มได้เลยถือนิ่งๆถือนิ่งๆโลกถือนิ่งๆเวลาขายของถือนิ่งๆเราพูดไปก็คือจริงๆแล้วมันแตกต่างกับที่อื่นคือหนูท้าให้ลองจ้ะที่เห็นตาม Amazon หรือตาม Dioro ทุกอย่างมีหมดแต่ถ้าเกิดชงของหนูดื่มเนี่ยรับรองคือแบบฟินคือแฟร์ดริปที่เราเลือกมาทำแบบคั่วมาอย่างดี
คือกินดื่มได้โดยไม่ต้องเติมน้ำตาลมันจะไม่มีความขมเลยมันจะเหมือนชาเนี่ยคือกาแฟที่ดีจริงๆอ่ะไม่บีบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะพี่กินกาแฟไม่ได้มันจะแบบบีบหัวใจพี่ลองกินเพราะว่าจริงๆส่วนมากที่กาแฟที่แบบทำให้หัวใจเต้นนะคะมันจะเป็นกาแฟโรบัสต้าเพราะว่าคาเฟอีนเยอะแต่คาเฟอีนมันน้อยกว่าแล้วยิ่งคั่วมาอย่างนี้คือพิถีพิถันทุกขั้นตอนอ่ะจริงๆอยากชวนไปเที่ยวเพราะเรามีเปิดฟาร์มทัวร์ด้วยมีเรียนรู้อยู่ที่เชียงใหม่อบรมคือสอนคอร์สคือทำทุกอย่างเกี่ยวกับกาแฟโอเคนะอ่านชื่ออ่านชื่อแบรนด์อ่านชื่อแบรนด์ช้าๆมาสดคอฟฟี่โอเคเดี๋ยวพิมพ์มาเลยนะติดต่อที่ไหนอย่างไรเอาที่แบบว่าอันนี้เป็นแบรนด์อีกอันหนึ่งเป็นน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งด้วยโอเคจากดอยแบบจากดอยเลยเอาไงใครยังไม่มีของที่คิดจะขายนะครับมาที่นี่ได้เลยครับกับน้องนุ่นนะครับโอเคน้องนุ่นขอบคุณนะครับเหลือเวลาอยู่อีกนิดนึงเราไปที่ท่านสุดท้ายตกลงครบทุกคนนะพี่ไม่ได้ลืมใครเนาะท่านสุดท้ายเลยอ้าวไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้เองโกโก้ครับเพราะว่าโกโก้มีอะไรมาขายเอ่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้รับโอกาสมาขายของแปลกนะคะเป็นของที่มีอยู่ติดตัวมา40กว่าปีละวันนี้ใส่แว่นมาไม่ได้มาเปิดแผงขายลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ตอนแรกพี่นึกว่าน้องจะขายแว่นน่ะเกือบแล้วค่ะถ้าขายตัวเองไม่ออกเดี๋ยวจะขายแว่นนั่นคนเรานี่มันต้องขายตัวเองให้เป็นก่อนใช่ไหมโลกขายเลยแล้วก็ที่เห็นหัวร้านเนี่ยไม่ได้ตัดผมผิดนะคะแต่ว่าพอดีเพิ่งหายจากอาการป่วยมาแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยก็คือได้หัวร้านมาทีนี้เราก็คิดว่าเราอยากจะเอาของเรามาลงในเพจธรรมศาสตร์เนี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาขายของอ่ะเราก็ควรจะต้องมาแนะนำตัวเองก่อนทีนี้เราก็แนะนำตัวเองไปเสร็จแล้วเราก็แนะนำว่ายังไงแนะนำว่ายังไงครับอ๋อเราก็บอกว่าคือจริงๆเราเนี่ยอยากจะประกาศพรีเซนต์ตัวเองว่าถ้าใครอยากจะหาสาวไทยร่างใหญ่นะคะแล้วก็หน้าตาประหนึ่งว่าหลุดออกมาจากแก๊งนางฟ้าวงเล็บว่าฟ้าน้ำเหลวนะแล้วก็มีหัวร้านแบบเรียวๆเลยคือแบบไม่ต้องไปโกนให้เสียเวลาเลยไม่ต้องโกนไม่ต้อง 4G เลยที่หัวร้านหัวร้านแท้อันนี้ร้านเองร้านจริงๆแล้วเราก็พร้อมที่จะโชว์ได้แล้วก็คิดว่าสภาพของเราตอนนี้มันเหมาะกับที่จะไปโฆษณาหรือว่าไปทำเป็นพรีเซนเตอร์พวกประกันชีวิตคิดเผื่อมะเร็งหรือว่าโฆษณาแชมพูสำหรับคนหัวร้านหรือว่าโฆษณาหวีถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ยาปลุกผมก็ได้นะน้องโก้ผมก็ได้ติดต่อมาได้ค่าตัวจะแพงไหมอ่ะค่าตัวไม่แพงอันนี้มันก็ต้องมาคุยกันได้แต่ต้องให้ cover กับค่ารักษาที่จ่ายไปเพราะว่าต้องรักษาไปเยอะตอนนี้คือสุขภาพดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็เพิ่งรักษาเสร็จเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยค่ะก็ตอนนี้ก็พักฟื้นตรวจแล้วไม่มีเชื้ออะไรพวกนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือต้องคอย follow up กับหมออยู่ก็คือถือว่ารอดเราก็ผ่านมันมาได้แล้วแต่ว่าทีนี้ไอ้วิกฤตที่เราผ่านมาเนี่ยเราก็จะแบบพลิกให้มันเป็นโอกาสเพราะว่าอีกไม่นานเราก็จะมีผมเราก็จะไม่ได้อยู่ในสภาพนี้แล้วเราก็จะไปโฆษณาแชมพูแทนน้องได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดใครอยากจะเห็นตอนที่มีผมก็สามารถที่จะเข้าไปดูใน Facebook ได้อันนี้ชื่ออะไรครับ Facebookโกโก้เอกสุภาพันธ์ทุกคนดูไว้นะเป็นเพื่อนกันนะครับแอดเข้ามาดูรูปได้ค่ะครับโอเคเป้งเลย12เป็นไงขอบคุณครับน้องโก้เห็นไหมครับพวกเราคือเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างดีที่อยู่ในตัวเรานะครับไม่ว่าคุณจะพูดไม่เก่งคุณพูดเก่งคุณสวยคุณไม่สวยมันต้องมีอะไรดีแน่นอนเลยทุกอย่างก็เป็นประโยชน์กับตัวเราได้เห็นน้องโก้แล้วก็สุดว่าใครที่ไม่สบายแล้วก็ป่วยอยู่แล้วก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยก่อนที่เราจะจบกันไปเนี่ยวันนี้คงจะได้เวลาที่ทุกคนพูดโดยเฉลี่ยกันพอๆกันนะครับสำหรับผู้ชมนะครับก็ติดตามรายการของเราได้ต่อทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอน 11:10 นะครับที่ Business Today ไทยแล้วก็ทาง Facebook ทาง YouTube และทาง FM 102ด้วยครับวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกๆสถาบัน4สถาบันมหาลัยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยที่มาร่วมรายการกับพี่เซนเตอร์วันนี้เดี๋ยวพี่ๆจะแวะไปตามกลุ่มและตามเพจต่างๆเนาะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณปกรแล้วก็น้องไปแล้วก็น้องทอยแล้วก็ปกรแฮมสวัสดีครับ